สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับในส่วนของดินปลูกต้นไม้นะครับจากสวนดินดีเนี่ยมีความแตกต่างจากดินที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดยังไงนะครับเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดินปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยมีอยู่4ส่วนผสมหลักๆเลยก็คือใน1กระสอบ30กิโลกรัมเนี่ยเรามีกากเบลแก๊สนะครับ1ส่วนเรามีดินดำฮิวมัสอย่างดี1ส่วนเรามีแกลบดำ1ส่วนนะครับแล้วก็มีแกลบเน่าเกล็ดดำเยอะ2ส่วนนะครับส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเราหมักทิ้งไว้1เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอามาร่อนนะครับเพื่อกำจัดพวกที่เป็นอนุภาคที่เป็นก้อนหินหรือว่าก้อนดินที่ใหญ่เกินไปนะครับเราร่อนให้มันได้แต่คุณภาพเต็มๆที่เป็นดินที่สามารถพร้อมใช้เลย 100% นะครับแล้วเราก็เอาดินทั้งหมดเนี่ยเอามาแพ็คใส่1กระสอบ30กิโลกรัมใน30กิโลกรัมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดินเราเนี่ยไม่มีความชื้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังเกตนะครับดินที่เราไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยครับที่มันมีน้ำหนักเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความชื้นนั่นเองฮะถ้าลูกค้าเนี่ยเอาดินของเราเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำเปล่านะครับก่อนใช้เนี่ยหรือว่าใช้เอามาปรุงดินนะครับเอาไปผสมกับดินดำอื่นๆนะครับก็จะสร้างคุณภาพและปริมาณจากดินปลูกธรรมดาเนี่ยกลายเป็นดินปลูกที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้นะครับคือเป็นข้อแตกต่างหนึ่งข้อนะครับสำหรับดินปลูกต้นไม้ที่แตกต่างกับดินที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดยังไงอันที่สองนะครับดินปลูกของเราเนี่ยได้นำมาทดสอบแล้วในการปลูกแตงกวาพร้อมกับดินที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอยู่4กลุ่มตัวอย่างนะครับสังเกตเห็นนะครับผมจะขึ้นให้ดูครับตรงนี้นะครับเป็นการทดสอบการปลูกแตงกวาใช้ระยะเวลาในการปลูกเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าใช้ดิน4กลุ่มตัวอย่างนะครับสังเกตเห็นได้ว่าแตงกวานะครับเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับในดินปลูกจากสวนดินดีนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจนะครับดินปลูกต้นไม้นะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจสวนดินดี The Agriculture Materials นะครับหรือว่าโทร0956746696ครับ